พอเราสร้างอ็อบเจกต์อะไรได้แล้วทีนี้มาดูว่าถ้าเราจะใส่ทริกเกอร์หรือเป็นการใส่อีเวนต์นั่นเองใส่ทริกเกอร์คือแบบตัวทำงานอะฟังก์ชันในการทำงานให้กับวิดเจ็ตของเราว่าจะทำยังไงนะคะก็ตัวอย่างที่3นี้จะเป็นการใส่อีเวนต์ให้มันการทำงานจะเป็นแบบผิดโอ้ไม่ใช่ตัวอย่างของอาจารย์ก็จะเป็นแบบนี้เช่นอาจารย์มี entry แล้วก็มี button 2ตัวคลิกมีกับ clear มีแล้วก็มี label ข้างล่างอาจารย์ทำแบบนี้ก็จะให้มันขึ้นข้อความว่า welcome แล้วก็ชื่อคนอย่างใส่พลายก็ welcome พลายอะไรเงี้ยหรือ Peter อะไรอย่างนี้ฉันก็คลิกก็บอกว่า welcome Peter แค่นั้นเองก็คือให้ดูว่าใส่ event ให้มันยังไงแล้วก็ถ้า clear ก็จะเป็น clear ออกจากทั้ง entry แล้วก็ level Jim คลิกก็ welcome Jim ถ้า clear ก็จะ clear ตัวนี้กับตัวนี้การทำงานของมันก็จะเป็นแค่แบบนี้ทีนี้อาจารย์ก็ทำงานยังไงอาจจะมีการ define ฟังก์ชันนะคะสองฟังก์ชันนี้เพื่อทำงาน2อันตะกี้ตรงคลิกกับตรงเคลียร์เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นมาอธิบาย2ฟังก์ชันนี้ทีหลังก็เราสร้างอันนี้ก็เป็นการแบบเป็นการทำงานในส่วนคล้ายๆแบบในเมนอะในเมนหลักของการทำงานอะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนเดิมก็คือ root เท่ากับ tk แล้วก็ geometry set size ให้มันก็ name entry ก็คือตัวนี้เป็น entry คือเป็น text box ใช่ไหมคะอาจารย์ตั้งชื่อ object ว่า name entry ก็เท่ากับ entry บอก width เท่ากับ30 name button อาจารย์ก็บอกว่าเป็น button แล้ว text คือคำว่า click meอันนี้อาจารย์สามารถอันนี้อาจารย์ทำให้ดู2แบบนะคะที่แตกต่างกันคือ name button กับ clear button ว่าจะสั่งยังไงอะไรนี้ก็คืออาจารย์สามารถใส่ command ให้มันเลยก็ได้ใส่ command หรือว่าใส่ trigger ให้มันตอนที่สร้าง object เลยก็ได้ก็คือเช่นตัวอย่าง name button อาจารย์บอกว่าเท่ากับ button click me แล้วก็บอกว่า command เท่ากับ name callback อันนี้อาจารย์ตั้งชื่อฟังก์ชันว่า name callbackใช่ไหมคือจริงๆมันเป็น callback function อะไรอาจารย์ก็เลยลงท้ายว่า callback เท่านั้นเองจริงเราอาจจะเขียนว่า show name function หรืออะไรแบบนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบนี้หลายๆครั้งอาจารย์ก็จะตั้งชื่อลงท้ายฟังก์ชันด้วยคำว่า callback เพราะมันเป็น callback function ในการทำงานอะไรเงี้ยแต่บางทีก็แบบไม่ได้ตั้งชื่อแบบนั้นแต่ anyway command นี่ก็คือจะให้เหมือนเป็นการบอกว่าถ้าไอ้เจ้าตัว button นี้ถูกคลิกจะให้มันทำงานแบบไหนก็คือไปเรียกใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า name callback นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนแบบนี้เราจะต้องตอนที่เรา compile เราก็คือจะต้องถ้าสมมติว่าเรายังไม่รู้ว่าจะให้มันทำงานยังไงหรอกเรายังทำงานไม่เป็นทำงานไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องสร้างฟังก์ชันหลอกๆขึ้นมาว่า def name callback แล้วก็ฟังก์ชันแล้วก็เขียนอะไรหลอกๆขึ้นมาว่า print name อะไรแบบนี้ก็ได้เพื่อให้มันแบบตอนที่เรา compile ให้มันแบบดูว่า GUI เราโอเคมั้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการสร้างฟังก์ชัน name ใช่ไหมคะทีนี้สร้างฟังก์ชันโทษทีสร้าง button name แล้วก็ clear button อาจารย์ใส่คำว่า clear me เฉยๆเห็นไหมว่าอาจารย์ไม่ได้ใส่ command ไปเพราะว่าอาจารย์จะมา config command ทีหลังตรงนี้คือให้พวกเราดู2แบบเท่านั้นเองแต่เวลาเราทำเราจะทำถนัดจะทำแบบไหนก็ได้คือจะใส่ command ลงไปเลยหรือว่าจะมา config command ทีหลังก็ได้อันนี้อาจารย์ก็สร้าง buttonขึ้นมาแล้วก็ใส่ text ว่า clear นี้แล้วก็ name label ก็คืออันนี้อัน label อะไรอาจารย์ก็บอกว่า label เป็น foreground เป็นสี green อยากได้ foreground สี green แล้วก็ width เป็น20โอ้โหคลิกอะไรเยอะๆแล้วก็ border width 2เพราะว่าอาจารย์จะเนี่ยเป็นแบบ proof ใช่ไหมคะ relief เป็น proof font เป็นใส่เป็น size 20เพราะอยากได้ size ใหญ่ๆหน่อยอันนี้เป็น label แล้วก็อาจารย์ก็มาใส่ command ทีหลังโดยใช้ฟังก์ชัน config ก็ clear button.config command เท่ากับ clear entry ก็คืออันนี้อาจารย์ก็สร้างฟังก์ชันชื่อว่า clear entry แล้วก็
place ลงไปแล้วก็ root title root dot main loop ปกติจะ root dot main loop เพราะฉะนั้นเราก็จะได้กูอีหน้าตาแบบนี้ทีนี้มาดูฟังก์ชันทำงานดู name button นะคะจะบอกว่าถ้า name button ถูกคลิกจะให้มันไปทำงานที่ name callback function ก็เราก็ต้องขึ้นมาสร้างข้างบน name callback ไว้ข้างบนแบบนี้สิ่งที่มันทำงานก็คือจะให้มันทำอะไรล่ะตอนที่คลิกมีเนี่ยตอนที่คลิกมีสิ่งที่มันต้องทำก็คือ get text ตรงนี้ใช่ไหมคะมองว่ามันเป็นชื่อแล้วก็ get text ตรงนี้แล้วก็เอา text มาโชว์ที่ label นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องทำก็คือ get text มาจาก text box ตัวนี้ตัว name entry ตัวนี้ก็ใช้ฟังก์ชันก็คือ .get name entry .get return ออกมาเป็น string อาจารย์ก็เก็บ string ไว้ในตัวแปร nameได้ตัวแปร name แล้วก็เอา name นี้มาเซตให้กับ label โดยบอกบวกไปบวกกับ string ว่า welcome เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่า name label .config กำหนด text เท่ากับคำว่า welcome บวกกับตัวแปร name นั่นเองเพราะฉะนั้นถามตรงนี้เลยซึ่งหลายๆคนก็ถ้ามองก็อาจจะเห็นแล้วแต่อาจารย์ก็ปิดโค้ดไว้ตรงนี้ว่าถามว่าคำสั่งในฟังก์ชัน clear meกดฟังก์ชัน clear me ควรจะทำอะไรบ้างฟังก์ชัน click me ใช่ไหมบัตทอน click me get text ตรงนี้แล้วเอามาโชว์ตรง label พอ clear me ทำการลบออกไปจาก entry แล้วก็ลบออกไปจาก label ถามว่าตอนที่ในฟังก์ชัน click me เนี่ย clear entryในฟังก์ชัน clear entry สั่งอะไรบ้างมี2คำสั่งคือลบข้อมูลออกไปจาก label ลบเอาข้อมูลลบ text ออกไปจาก entry แล้วก็ลบ text ออกไปจาก label สั่งยังไงลบแล้วเซตเทคเราลบอย่างเดียวเราไม่ได้เซตเทคหมายถึงเราลบเราลบก่อนลบอันนี้ใช่ใช่ครับตอนกดแล้วก็เซตเทคให้มันว่างใช่นั่นน่ะสิคำถามคือลบยังไงเซตเทคให้ว่างยังไงนั่นเองอ่าฮะใช่ถ้าจะลบ name label ใช่ป่ะเราต้องทำ text มันเป็นว่างๆก็คือ name label .config แล้วยังไงต่อ single mode อ่าฮะก็ text เท่ากับฉึบจะใช้ใน Python นะคะจะใช้ single quote หรือว่า double quote ก็ได้ที่มันก็เป็น string เหมือนกันจะเห็นว่าบางทีในโค้ดอาจารย์ก็ใช้ single quote บ้างบางทีอาจารย์ก็ใช้ double quote บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นอาจารย์พิมพ์อะไรซึ่งจริงก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเราควรจะใช้ให้รูปแบบเดียวกันแต่ anyway มันใช้ได้อาจารย์ก็ใช้อย่างอันนี้เห็นไหมอาจารย์ใช้ double quote ตรง demo trigger อันนี้อาจารย์ใช้ single quote อะไรเงี้ยแต่ว่ามันใช้ได้ทั้งคู่นะอาจารย์พิมพ์แล้วนิ้วไปตรงไหนอาจารย์ก็ใช้ตรงนั้นอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็เฉลยให้ดูเลยก็ได้ clear entry เราก็ต้องทำการลบออกสั่งที่อันแรกก็คือลบออกไปจาก name entry คือตรงนี้ซึ่งมันใช้คนละฟังก์ชันกันก็ name entry dot delete แล้วบอกว่าเริ่ม delete ตั้งแต่0ไปจนถึง n อะไรคือมันสั่งแบบเนี้ยมันก็จะลบอันนี้ออกมาส่วนของ labelมันลบโดยใช้ฟังก์ชัน config แล้วก็บอกว่า text เท่ากับฉึบอันนี้เป็น single quote 2ตัวนะหรือว่าจะใช้ double quote 2ตัวก็ได้
มันก็จะลบข้อมูลจากเทปบัตรนี้มีใครมีคำถามไหมไม่มีจริงๆอาจารย์ก็อยากให้พวกเราหัดทำถึงแม้ว่าในนี้มันจะมีโค้ดของอาจารย์อยู่แล้วหรือว่ามันไม่ได้อยู่ในโจทย์แหละที่ให้ทำแต่ก็คืออยากให้พวกเราแบบทำให้มันแบบได้งานแบบนี้แล้วก็เพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้นอะไรนี้นะเพราะไม่งั้นแบบคือถ้าเราไม่หัดเขียนโปรแกรมมันก็จะยากมันก็คิดยาก anyway ก็จะให้พวกเราทำแล็บ2ใส่ทริกเกอร์ให้บัตทอนโดยแล็บ2มีการทำงานแบบนี้เก็บแล็บ1แล็บ1นี่ก็ยังต้องทำนะคะใครยังทำไม่เสร็จเพราะเดี๋ยวมันต้องเอาไปใช้ในแล็บ3อ่ะคือเราจะเอาตัวนี้ไปใช้ในแล็บ3แล็บ3จะยากขึ้นมาอีกนะแล็บ2ให้สร้าง GUI ประกอบด้วยวิดเจ็ตและการทำงานแบบนี้ก็คือมีปุ่ม2ปุ่มแล้วก็มีเลเบลตัวนึงปุ่มชื่อ plus กับ minus plus คือบวก minus คือลบอันนี้ตั้งชื่อว่า plus button minus button แล้วก็ output label เริ่มต้นให้แสดงเป็นเลข1พอกดปุ่ม plus ก็ให้มันบวกค่าขึ้นไปนี่การทำงานจะเป็นแบบนี้กด plus ก็บวกค่า2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้ากด minus ก็ลบค่าตึ๊ก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 ลบ2ลบ6ลบ7อะไรเงี้ยง่ายไหมง่ายเนาะนี้มีแค่นี้เองก็กดปุ่ม plus button ก็ให้เพิ่มค่ากดปุ่ม minus ก็ให้ลบค่าอันนี้อาจารย์บอกวิธีการแปลงสตริงเผื่อแบบเผื่อแปลง int ให้เป็นสตริงแปลงสตริงให้เป็น int เพราะว่าเราเอาอันนี้ไปโชว์เป็นสตริงใช่ไหมมันเป็นตัวเลขก็จริงแต่จริงแล้วมันเป็นสตริงแต่ว่าเวลาเราจะเอาไปบวกลบสมมติเรากด plus เราต้องมาบวก1ใช่ไหมก็คือต้องแปลงให้กลับมาเป็น int อะไรเงี้ยการแปลง int ให้เป็นสตริงทำได้โดยใช้การ cast ค่าให้เป็น int ก็ int แล้วก็ text ของเรา text ของเราก็คือที่อ่านได้จากตรงนี้ก็มันก็จะ return เป็น number ส่วนการแปลงสตริงให้เป็น int ให้ใช้ฟังก์ชัน str ก็ string แล้วก็เอาตัวเลขเข้าไปก็จะ return ออกมาเป็น text เป็นข้อความสงสัยไหมจะให้ทำงานก็คืออันนี้ทำแบบนี้ให้ทำเสร็จแล้วโชว์มาให้อาจารย์ดูด้วยหรือใครสงสัยตรงไหนก็ถามมาได้นะคะ